ครั้งหนึ่งราวสักม.ปลายผมถูกทดสอบอะไรบางอย่างจากรุ่นพี่เขาก็ส่งผมไปที่ป่าช้าผมถูกส่งเข้าไปตอนประมาณตีสองพร้อมกับไฟฉายที่ลิบหลีจะดับแหลไม่ดับแหลนะครับเขาให้ผมเข้าไปทำอะไรทราบไหมครับเขาให้ผมไปจดชะตามรณะกับกล่องที่เก็บศพนะครับให้ไปจดจำนวนชื่อนะครับเพื่อเอามาทดสอบพอเราเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยสั่นสิครับมือเนี่ยสั่นขาก็สั่นพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเสียงที่เงียบสงบศพเนี่ยในศพเนี่ยมันก็แปลกกลางคืนเนี่ยมันชอบขึ้นอืดกลางคืนมันก็จะมีเสียงดังฟูใจคอนี่หายไปอยู่ที่ตะตุ่มเนี่ยตกไปที่ท้องสักพักหนึ่งนะครับนกแสกมันก็ร้องแสก